สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับคดีที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นั้นเป็นคดีที่โหดร้ายทารุณและแปลกประหลาดมากเนื่องจากการสืบสวนคดีนั้นทำได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีข่าวลือต่างๆมากมายเกี่ยวกับคดีนี้บนอินเทอร์เน็ตบางส่วนของข่าวลือเหล่านี้ทำให้ผู้คนรู้สึกสยดสยองบางคนรู้สึกถึงความน่าขนลุกขนพองถึงขนาดว่าช่วงที่ดังแบบพีคสุดๆยังเป็นเหตุทำให้เกิดงานลื่นเลิงระดับชาติอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าทุกคนจะอยากรู้ว่าฆาตกรในคดีนี้คือใครกันแน่ผลสรุปของคดีนี้สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ให้กับทุกคนยังคงเป็นปริศนาซ้อนปริศนาไปอีกคดีนี้ก็คือคดีที่โด่งดังติดอันดับ1ใน10คดีดังตลอดการของประเทศจีนคดีฆ่าหันศพหนานจิง119นั่นเองวันที่19มกราคมปี1996ขณะที่เมืองหนานจิงเพิ่งประสบกับเหตุหิมะตกอย่างหนักมีพนักงานทำความสะอาดหญิงคนหนึ่งกำลังเดินผ่านไปที่ถนนหัวเฉียวใกล้กับถนนตัดใหม่นานจิงชินเจียโขหญิงคนดังกล่าวพบกระเป๋าถือขณะเดินผ่านถนนหัวเฉียวไม่นานนักหลังจากที่เก็บกระเป๋าถือใบนี้ได้ตำรวจก็ได้รับสายแจ้งเหตุด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งกำลังตำรวจจำนวนมากเข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุคนที่แจ้งตำรวจก็ไม่ใช่ใครคือพนักงานทำความสะอาดหญิงคนนั้นนั่นเองในกระเป๋าประกอบด้วยชิ้นเนื้อต้มสุกมากกว่า500ชิ้นและมีนิ้วมือ3นิ้วรวมอยู่ในถุงด้วยต่อมามีการพบชิ้นเนื้อต้มสุกแบบเดียวกันบนถนนซุยจัวกังและภูเขาลองหวังทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าถือและห่อไว้ในผ้าปูที่นอนคาดว่าถูกตัดออกเป็นชิ้นๆมากกว่า 2,000 ชิ้นเหยื่อคือเตี้ยวไอ้ชิงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหนานจิงวิทยาเขตกู้โหลตอนที่เธอถูกฆ่าอายุยังไม่ครบ20ปีในคืนวันที่10มกราคมเตี้ยวไอ้ชิงไปเดินเล่นหลังกินมื้อค่ำแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่ง9วันต่อมาผู้หญิงที่เก็บกระเป๋าถือได้ก็โทรแจ้งตำรวจพ่อแม่ของเตียวไอ้ชิงจึงได้รู้ว่าลูกสาวของตนได้เสียชีวิตแล้วในยุคนั้นที่เทคโนโลยีการสืบสวนคดีอาชญากรรมยังไม่พัฒนาโดยปกติแล้วแต่ละคดีมักจะเริ่มสืบหาตัวฆาตกรจากผู้ที่คุ้นเคยกับเหยื่อแต่ที่น่าเสียดายคือเห็นได้ชัดว่าฆาตกรในคดีนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้และนับตั้งแต่ที่เตียวไอ้ชิงหายตัวไปและถูกฆ่าตายจนกระทั่งพบศพในท้ายที่สุดนั้นก็ผ่านไป9วันแล้วสิ่งนี้ทำให้ตัวคดีเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรลงเหลือให้สืบสวนได้เลยกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดยิ่งขึ้นและไม่สามารถหาตัวฆาตกรแม้ว่าตำรวจจะไม่เคยหมดหวังในการสืบคดีพวกเขารอคอยหลังจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสืบสวนคดีอาชญากรรมเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยในการสืบคดีแต่การรอคอยก็ผ่านไปเรื่อยๆจนเกือบ10ปีทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าความจำของคนเหล่านั้นจะเลือนลางไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานักดังนั้นในขณะที่ทุกคนค่อยๆลืมเรื่องนี้กันไปยุคอินเทอร์เน็ตก็มาถึงอย่างเงียบๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีชุมชนอินเทอร์เน็ตเช่นโพสต์ในกระทู้ต่างๆกำลังค่อยๆเกิดขึ้นอินเทอร์เน็ตนำผู้คนมารวมกันสื่อสารร่วมกันแบ่งปันหรือพูดคุยเกี่ยวกับคดีในประวัติศาสตร์ที่ลึกลับและซ่อนเงื่อนและก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยมาต่อมาเมื่อวันที่21มีนาคมปี2007มีการเผยแพร่โพสต์ออนไลน์ชื่อคดีศพมหาวิทยาลัยหนานจิง96เมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนแชร์โพสต์ต่อไปยังกระทู้ต่างๆอย่างมากมายในตอนนี้เองคดีฆาตกรรมและทิ้งขยะในปี1996นี้ก็กลับมาเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนจำนวนมากอีกครั้งหลังจากผ่านไปเป็น10ปีแน่นอนว่ากระทู้นี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ปลุกความทรงจำเกี่ยวกับคดีนี้ขึ้นมาในหมู่ชาวเน็ตเท่านั้นและบอกกล่าวกับชาวเน็ตวัยรุ่นถึงสิ่งที่น่าสยดสยองที่เคยเกิดขึ้นในหนานจิงทำให้ชาวเน็ตค่อนข้างอยากรู้ความจริงที่เกิดขึ้นมากกว่าการยกเว้นกลุ่มแฟนๆนวนิยายที่อนุมานไปเองและชาวเน็ตที่ต้องการการอนุมานจริงๆพบว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่แค่อยากจะก่อกระแสสนุกๆไม่ได้ต้องการหาความจริงสิ่งที่พวกเขาต้องการคือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นสิ่งที่ทำให้คดีนี้ยังคงความร้อนแรงไว้นั้นเป็นโพสต์ที่เผยแพร่โดยชาวเน็ตที่ใช้ชื่อว่า Black Mass ในปี2008เทียนหยาฟอรัมแพลตฟอร์มโซเชียลของจีนได้ปรากฏโพสต์หนึ่งที่ใช้นามปากกาว่า Black Mass โพสต์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคดีฆ่าหันศพมหาวิทยาลัยหนานจิงโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่มีพื้นฐานจากเหตุผลบางอย่างที่ลงตัวและดูมีความเป็นไปได้ในความคิดเต็มไปด้วยความสยดสยองความน่ากลัวและความสงสัยและต่อยอดจากคดีจริงที่ยังไม่คลี่คลายซึ่งถูกเก็บร้างมานาน12ปีดึงดูดการอภิปรายที่ร้อนแรงได้อย่างรวดเร็วในโพสต์ดังกล่าวมีการอธิบายรายละเอียดของผู้คนวัฒนธรรมในสถานที่เกิดเหตุเพื่อคาดเดาเกี่ยวกับการรู้จักกันของผู้ตายและฆาตกร
มีการพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของเหยื่อและลักษณะนิสัยเหยื่อฆาตกรได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อได้อย่างไรการมองบทความนี้จากมุมมองในปัจจุบันโดยธรรมชาติแล้วก็ถือว่ายังหยาบมากในโพสต์มีการอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับอาการทางจิตของฆาตกรสำหรับผู้ต้องสงสัยเหยื่อดูเหมือนเป็นเธอเขารักเหยื่อจึงต้องการให้เธออยู่เคียงข้างเขาตลอดไปแต่ก่อนอื่นเขาต้องการชดใช้ให้เธอก่อนผมไม่สามารถให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงของกระบวนการทางคดีได้แต่เป็นที่แน่ๆผู้ต้องสงสัยได้รับความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจในกระบวนการนี้มองไปที่ร่างกายของเหยื่อมันถูกหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนเนื้อแกะผู้ต้องสงสัยรู้สึกว่าบาปของเธอได้รับการชำระแล้วแต่เนื้อนี้ยังสกปรกอยู่ต้องทิ้งไปจิตวิญญาณเท่านั้นที่สะอาดบริสุทธิ์ตลอดไปขอแค่วิญญาณของเหยื่อสามารถอยู่กับเขาได้เขาก็พึงพอใจแล้วตอนนี้เราสามารถจินตนาการภาพผู้ต้องสงสัยได้แบบคร่าวๆผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุระหว่าง 30-40 ปีในขณะก่อเหตุหรืออาจจะมีอายุไม่เกิน30ปีรูปร่างหน้าตาดูดีดูเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงเป็นคนเก็บตัวถ่อมตัวโสดมีการศึกษาสูงมีรสนิยมค่อนข้างดีชอบฟังดนตรีและอาจชื่นชอบวรรณกรรมพักอยู่คนเดียวใกล้กับมหาวิทยาลัยหนานจิงมีความรู้ทางการแพทย์อยู่บ้างแต่ไม่มีใครรู้หรอกข้างต้นเป็นข้อความตั้งต้นที่โพสต์โดย Backmass หลังจากที่โพสต์กระทู้นี้ของ Backmass มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและชาวเน็ตหลายคนรู้สึกถึงความขัดแย้งในตัวเองของผู้ตั้งกระทู้รู้สึกว่าคำอธิบายของเจ้าของกระทู้ดูสมจริงระดับนึงเช่นเดียวกับผู้เกี่ยวข้องในคดีแม้ว่าไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็ตามแต่ต้องเคยมีส่วนรู้เห็นกับคดีนี้หรือกระทั่งมีบางคนพูดตรงๆว่าเจ้าของกระทู้นี่แหละคือฆาตกรการเขียนกระทู้นี้ก็เพียงเพื่อสนองความต้องการของตัวเองอยากจะอวดเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตใช้ชื่อว่าคุณเหินตัวเตอได้เขียนไว้ตอนหนึ่งว่าตามลักษณะการบรรยายของเจ้าของกระทู้ในช่วงครึ่งแรกของบทความและด่วนสรุปเกี่ยวกับการล้างบาปอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อเริ่มต้นด้วยอันดับแรกแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาโดยปริยายควรต้องเป็นอันดับ2แรงจูงใจทางด้านจิตใจและมีความหมายเชิงศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีการชดใช้บาปมีคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการกระทำการปลดปล่อยอารมณ์และอื่นๆแสดงข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเจ้าของกระทู้ได้ทำลายโครงสร้างการเล่าเรื่องในรูปแบบอันดับแรกและอันดับที่2แต่ยังคงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปและในคำพูดที่ว่าบาปของเธอได้รับการชำระแล้วแต่เนื้อนี้ยังคงสกปรกต้องทิ้งไปจิตวิญญาณเท่านั้นที่สะอาดเสมอมีการทดแทนคุณค่าที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วคำพูดข้างต้นของชาวเน็ตคนนี้ที่ชื่อว่าคุณเฮินตัวเตอคืออะไรเขาชี้ให้เห็นว่าคำอธิบายของเจ้าของกระทู้ที่เกี่ยวกับฆาตกรไม่ได้มีนัยยะในการวิจารณ์แต่อย่างใดคำอธิบายบุคลิกภาพของฆาตกรของเจ้าของกระทู้เป็นส่วนสำคัญทั้งสิ้นหากวิเคราะห์จากสิ่งที่เขียนบทความของเจ้าของกระทู้มีการจัดระเบียบอย่างชัดเจนมีโครงสร้างที่สมบูรณ์พูดจาสุขุมเยือกเย็นและจุดที่น่าสังเกตอย่างยิ่งคือมีความแตกต่างจากกระทู้ธรรมดาทั่วไปบทความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากการใช้เครื่องหมายวรรคตอนมีความเข้มงวดมากเช่นการใช้เครื่องหมายคำพูดอรรถภาคและขีดกลางซึ่งกระทู้ทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้สามารถบอกเป็นในได้ว่าเจ้าของกระทู้มีลักษณะบุคลิกพิเศษดังต่อไปนี้สงบสุขุมละเอียดรอบคอบเป็นระเบียบและมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบและเห็นได้ชัดว่าไม่มีคนปกติที่คิดว่าบทความของเจ้าของกระทู้เป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามเจ้าของกระทู้ยังคงย้ำซ้ำๆว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาของตนเองเท่านั้นแสดงว่าเจ้าของกระทู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะปิดบังตัวตนที่แท้จริงและเกี่ยวกับคำอธิบายของคำว่าเธอในบทความของ Backmass เมื่อนึกย้อนถึงความสุขที่เธอนำมาให้เขาแน่นอนว่าย่อมมีความเจ็บปวดพวกเขามีอะไรที่เหมือนกันมากเกินไปมีการแสดงออกทางอารมณ์แบบอัตวิสัยรุนแรงเกินไปแม้จะสัมผัสได้ถึงความเป็นกวีมันพิเศษมากหลังจากการแสดงออกทางอารมณ์แบบอัตวิสัยเจ้าของกระทู้ได้ทำเป็นภาพจำลองบุคคลของฆาตกรขึ้นในภาพนี้ฆาตกรเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีผลอะไรกับบ่อแสในการคลี่คลายคดีเกือบจะแสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบและเชิงบวกแม้ว่าตัวชาวเน็ตที่ชื่อคุณเหินตัวเตอตอบกับกระทู้ด้วยท่าทีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเขายังย้ำด้วยว่าการตอบกับกระทู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ของเขาเป็นเรื่องไร้สาระล้วนๆเพื่อหาความบันเทิงล้วนๆแต่จากการวิเคราะห์โดยละเอียดจากบทความที่คุณแบ็กแมสโพสต์นั้นทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเกิดจินตนาการตามต่างก็รู้สึกว่าแบ็กแมสเองนั่นแหละที่เป็นฆาตกรและยังได้แสดงหลักฐานต่างๆอันเป็นเท็จเมื่อถูกสงสัยเช่นนี้ทำให้แบ็กแมสอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและขำเขาโพสต์ถอนหายใจในการตอบกระทู้หลังจากนั้นเมื่อ12ปีที่แล้วผมเพิ่งเข้าเรียนชั้นมัธยมต้นเองนะผมไม่เคยคิดเลยว่าการที่จะแค่มาตั้งกระทู้เล่นๆ
จะทำให้เกิดกระแสที่แรงขนาดนี้ได้แต่ตามสื่อท้องถิ่นในเมืองหนานจิงมีรายงานว่าตำรวจเคยติดต่อกับแบ็กแมสมาแล้วพ่อของแบ็กแมสเป็นตำรวจตัวแบ็กแมสนั้นเกิดในปี1982เป็นชาวหนานจิงเรียนจบทางด้านกฎหมายเขาเคยทำงานในศาลและสำนักงานกฎหมายมาก่อนตอนนี้ทำงานอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งทางตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าการโพสต์ของแบ็กแมสนั้นไม่ได้เจตนาร้ายอะไรการวิเคราะห์คดีส่วนใหญ่เป็นเพียงการคาดเดาตามความเห็นส่วนตัวเท่านั้นกลับมาดูที่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเตียวไอ้ชินตอนที่ถูกฆ่าเธอมีอายุยังไม่ถึง20ปีอายุยังน้อยมากและเพิ่งจากบ้านเกิดในชนบทเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยและเผชิญหน้ากับเมืองหนานจินที่ไม่คุ้นเคยวงสังคมของเธอนั้นแคบมากไม่มีเงินออมไม่มีข้อพิพาททางความสัมพันธ์กล่าวอีกในหนึ่งไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่จะให้ฆาตกรก่อเหตุเว้นแต่จะเป็นการฆ่าแบบสุ่มหรือแบบหุนหันพลันแล่นแต่คดีฆาตกรรมที่ถูกบันทึกไว้ในเวลานั้นก็ไม่มีคดีในลักษณะเดียวกันเลยหากเป็นคดีฆาตกรรมของฆาตกรโรคจิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองก็เป็นไปไม่ได้ที่จะก่อเหตุเพียงคดีเดียวโดยเฉพาะวิธีการฆ่าเหยื่อที่โหดเหี้ยมและเหิมเกิมสามารถมองได้ว่าเป็นการยั่วยุเจ้าหน้าที่ตำรวจความเย่อหยิ่งเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ของฆาตกรแล้วคนที่เย่อหยิ่งพยองเช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรว่าเมื่อก่อเหตุแล้วจะหยุดอยู่แค่คดีนี้หรือเขาเกิดมีจิตสำนึกขึ้นมาจริงๆอย่างนั้นหรอแล้วฆาตกรเป็นคนแบบไหนกันแน่นะในส่วนนี้คงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่รู้สึกแปลกใจผมเชื่อว่าชาวเน็ตที่ติดตามคดีนี้น่าจะเกิดความสงสัยเหมือนกันหลังจากปี2008กระแสเกี่ยวกับคดีนี้ค่อยๆเงียบลงบนโลกออนไลน์แต่มันก็ไม่ได้ถูกลืมอย่างสมบูรณ์เสียทีเดียวยังคงมีชาวเน็ตหลายคนที่พยายามค้นหาข้อมูลและสาเหตุด้วยตัวเองอย่างจริงจังพวกเขาอยากให้คดีนี้ถูกเก็บซ่อนไว้และฆาตกรที่จะต้องตายไปภายใต้เงาอันมืดมิดมีความเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้ได้ท่ามกลางชาวเน็ตจำนวนมากพอสมควรที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผู้ใช้คนหนึ่งใช้ชื่อฟานเสี่ยวๆได้ตั้งกระทู้ในจื้อหู.comเผยแพร่บทความที่มีรายละเอียดมากคำอธิบายบทความชัดเจนมีการให้เหตุผลอย่างระมัดระวังทำให้ผมที่เป็นผู้ค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปนี้รู้สึกนับถือเขาอย่างมากข้อสรุปหลักๆของคดีจากบทความนี้ก็คือคดีนี้ไม่ได้ก่อเหตุโดยคนแปลกหน้าที่อยู่ของฆาตกรในขณะนั้นรวมไปถึงการยกตัวอย่างเช่นฆาตกรเข้าถึงเหยื่อได้อย่างไรและความสัมพันธ์ของพวกเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการคาดเดาแต่ล้วนดูมีเหตุผลและมีตรรกะรองรับและสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลังจากที่มีการโพสต์ความคิดเห็นของตัวเองมีคนหนึ่งปรากฏตัวในโพสต์นั้นและส่งข้อความหนึ่งถึงฟานเสี่ยวจากคำพูดทั้งหมดที่ไม่ได้มีการปิดบังเลยบอกว่าเขาเป็นผู้ร้ายตัวจริงในคดีนี้และสวมบทบาทฆาตกรตัวจริงของคดีนี้ในการตอบกลับและพูดคุยกับเขารายละเอียดโปรไฟล์ส่วนตัวบนไปตู้ .com ของชายปริศนานี้คือรักวรรณกรรมอดทนอดกลั้นกล้าหาญชาญชัยเกียรติชังผู้หญิงเย็นชาหนานจิงเป็นสถานที่ที่ฉันไม่มีวันลืมลงทะเบียนใช้งานแอคเคาท์ได้3เดือนและได้ลงหลายบทความที่มีการแสดงอัตวิสัยอย่างชัดเจนเนื้อหาของบทความเป็นการเขียนจากมุมมองของฆาตกรในคดีได้เขียนนึกย้อนถึงตัวคดีเองในอดีตที่ผ่านมาและคำอธิบายเชิงวรรณกรรมเปรียบเทียบเจ้าของกระทู้ได้เริ่มต้นการสนทนาเบื้องต้นกับชายปริศนาอย่างระมัดระวังในระหว่างนั้นเนื้อหาของบทสนทนานั้นน่าสนใจมากอ้างอิงจากคำพูดของฟานเสี่ยวเองในเวลานี้ผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นฆาตกรตัวจริงแล้วแหละพอน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเขาไม่อยากคุยกับฉันเลยและมากกว่าครึ่งหนึ่งเขาก็ไม่ยอมรับเช่นกันครึ่งหนึ่งในที่นี้หมายถึงระยะห่างระหว่างการใช้เหตุผลและความจริงในบทความและเมื่อเจ้าของกระทู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบทสนทนาของพวกเขาก็จบลงเมื่อมีการพูดคุยถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหลายคนบอกว่าฆาตกรแก่แล้วและเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นแต่ในความเป็นจริงมีชาวเน็ตผู้สูงอายุจำนวนมากอินเทอร์เน็ตเทียนหยาหรือไปตู้นั้นล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่พวกเขาชอบเข้ามาส่องตลอดไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการโต้ตอบไม่ได้กลัวว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจเย็นชาเกินไปแต่แค่ไม่ชอบไปอภิปรายอะไรกับใครเขารู้สึกว่าโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยอิสระมีความระมัดระวังในการใช้งานแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามีอันตรายอะไรตำรวจยิ่งไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าผมเป็นใครสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการคือเทคโนโลยีชั้นสูงไม่ใช่การที่มานั่งเขียนหรือปลักเปราะพูดเองเองอยู่คนเดียวย่อหน้าข้างบนเป็นคำพูดจากปากของชายลึกลับคนนี้ใช่แล้วบนโลกอินเทอร์เน็ตมีการพูดเองเองลักษณะนี้อยู่ไม่น้อยเก่งกาจในการพูดเองเองและสมบทบาทเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าคุณจริงจังคุณก็แพ้ไปมีการใช้พฤติกรรมแบบนี้เป็นเกราะป้องกันตนเองและเป็นเพราะยิ่งมีความลึกลับแบบนี้
ก็สามารถสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนได้ส่วนเรื่องที่ว่าแล้วใครกันนะคือคนที่ซ่อนอยู่หลังจอเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยากรู้ก็ตามแต่ก็ไม่มีใครใช้พลังงานอันมหาศาลไปตามสืบอย่างจริงจังหรอกเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกสนใจสามารถไปตามอ่านเองได้นะครับเนื่องจากบทความยาวเกินไปผมจะไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้แล้วแล้วฆาตกรล่ะแท้จริงแล้วเป็นคนแบบไหนมีแรงจูงใจอะไรมีนิสัยอย่างไรแล้วความจริงคืออะไรกันแน่แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ผมไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆผมไม่ได้เป็นฆาตกรแต่ต่อให้ผมรู้ผมก็พูดไม่ได้และไม่กล้าพูดด้วยถ้าผมพูดไปแล้วหาคำอธิบายไม่ได้อีกผมก็ต้องกลายเป็นฆาตกรอย่างนั้นหรอนี่เป็นจุดที่ทำให้คนกลัวมากเกี่ยวกับคดีนี้ฟ้ารู้ว่าคนที่ปกติไม่ทำร้ายคนอื่นความลับสกปรกแบบไหนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมนุษย์บางทีฆาตกรต่อเนื่องอาจเป็นใครบางคนที่คุณและผมรู้จักและความลับนี้จะอยู่กับเขาไปจนวันตายจนคนบนโลกที่พูดถึงเรื่องนี้ได้ลืมเลือนไปจนถึงความโหดร้ายความสำนึกผิดและความจริงแม้ในอีกหลายสิบหลายร้อยปีหลังจากนี้ของสังคมนี้ไม่มีความหมายใดๆหลงเหลืออยู่ภายใต้โลกใบนี้ตราบใดที่ยังมีคนจดจำเช่นนั้นแล้วความคืบหน้าของคำตอบสุดท้ายจะไม่มีวันหยุดนิ่งบางทีเมื่อผ่านไปอีก3หรือ5ปีหรือ10ปีหรือนานกว่านั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการสืบสวนคดีอาชญากรรมจะให้คำตอบสุดท้ายแก่เราเอาล่ะครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ